วันนี้เจอกันมุมนี้อีกแล้วนะคะทุกคนริมหน้าต่างเพราะใช้แสงจากหน้าต่างนะคะคือมุมนี้เนี่ยมันทําให้หน้าอ่อนเนี่ยสวยที่สุด <c oughs> เอาละค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะคือมีคนถามเข้ามาว่า ถูกบูลลี่นะคะถูกบูลลี่ถูกเหยียดยามอะไรอย่างเงี้ยบูลลี่ ing บูลลี่เนี่ยในภาษาละมันเราจะพูดยังไงนะคะคือเคยทําคลิปไว้แล้วล่ะเรื่องที่บอกว่าลูกถูกแกล้งที่โรงเรียนนะคะอ่าในภาษาละมันเนี่ยบางทีเราใช้คําว่าบูลลี่หรือบูลลี่ ing ได้เลยนะคะถ้าเออเราอยู่ในสังคมที่มันค่อนข้างแบบทันสมัยนิดนึงไม่ใช่คนรุ่นเก่าหรือนะคะ คือคนคนเยอรมันปัจจุบันนี้เขาจะรู้จักคําว่า bully อยู่แล้วนะคะเพราะมันทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษการูล l ี y เนี่ยคือการดูถูกเยียดหยามหรืออะไรไม่ให้เกียรติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่เป็นคําพูดหรือการกระทําหรือไม่ว่าจะสีผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมๆหมดคือการูล l ี y นั่นเองในภาษาเยอรมันใช้คําว่า mobbing นะคะบอกไปละ mobbing นะคะว่าคือการถูกกันแกล้งหรืออะไรยังไงเงี้ยหรือจะใช้คําว่า get mobbed นะคะถ้ามันเป็นอดีต get mobbed นั่นเอง ทีนี้นะคะถ้าเรานะคะมีคนมาว่าเราเสียดสีเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้นะคะอยู่แล้วนะคะว่าเฮ้ยมันว่าเรามันมันบูลลี่เราเราจะไปถามเขาเลยนี่เธอด่าเฉลอะเธอ,อว่าฉเฉลอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็บอกเขาไปเลยนะคะก็ถ้าอยากจะชวนหาเรื่องก็ใช้ประโยคแล้วก็น้ําเสียงของเราแบบนี้ไปเลยนะคะ v bitter v bitter อะไรนะนะคะ uh what hast do so me exact เมื่อกี้เธอพูดอะไรกับฉันอะ w a s h a s t do s u m i g e s a g t เมื่อกี้เธอพูดอะไรกับฉันนะคะเออมันไม่ดีเลย Does r nit so good นะคะมันไม่ดีเลย Does r nit good order Does r nit so good ก็ได้นะคะคือมันไม่ดีเลยหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มอารมณ์แบบคือแบบใช้คำว่าใช้เสด่าไปเลยยังได้เลย Does w act shizer โคตรแย่ yeah เลยโคตรแย่ yeah จริงๆ Does w act shizer นะคะ โอ้เพื่อนบ้านก็จะมาตัดหญ้าอะไรวันนี้เพราะวันนี้มันแดดออกนะคะ <c oughs> ออขออภัยถ้ามีเสียงเข้านะคะ,ะทีนี้นะคะบอกไปแล้วว่าที่เธอพูดเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะและเราไม่ชอบบอกเขาไปตรงๆเลยคนเยอรมันเนี่ยเขาชอบการพูดตรงๆนะคะไม่มีงงมีงอนชอบไม่ชอบอะไรก็บอกไปเลยนะคะ Ich mag das nicht คือฉันไม่ชอบ Ich mag das nicht คือฉันไม่ชอบหรือนะคะ จะใช้ประโยคว่า does i e f e l l m e r n i t คือนั่นฉันไม่ชอบ does it f e l l m e n i t อ่าคือนั่นฉันไม่ชอบคือไอประโยคแบบเนี้ยอย่างถ้าเราแบบไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของแล้วเพื่อนถามชอบไหมชอบไหมเราบอกไม่ชอบเราพูดด้วยน้ำเสียงปกตินะคะมันก็ไม่ได้เป็นการชวนทะเลาะ oh does it f e l l m e n i t คือนั่นฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ย w a s has to do with t s a u t ตะกี้จะพูดอะไรกับฉันเออ d o s g e f e l minute? นั่นฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทุกคนนึกออกปะเนี้ยหรือถ้าเราจะบอกให้เขาหยุดนะคะ stop นะคะ stop หยุดนะคะใช้คำว่า her off นะคะ her off the m i t ก็คือหยุดทำแบบนั้นนะคะ her off ก็คือการให้หยุดนั่นเอง stop นั่นเองนะคะหยุดที่จะมาูลลี่ฉันนะคะ her off mich นะคะ ซูมอบบนนะคะใช้คำว่ามอบบนนะคะมอบบนนั่นเองนะคะเฮื mich, ่ออฟมิซูมอบบนนะคะก็คือหยุดที่จะมาบูลลี่เสียดสีเหยียดหยามหรืออะไรชั้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยให้เกียดฉันหน่อยดิกรุณาให้เกียดฉันหน่อยนะคะเรียนกันไปแล้วนะ Bitter ์ e Bitte i mir อ t w a s respect นะนั่นเองนะ Bitter sei mir it was respect นะคะคือให้เกียรติฉันหน่อยหรือจะบอกว่า advise ซเมียเอ็ดวอสเรสก็คือให้เกียรติฉันหน่อยนั่นเอง advise ซเมียเอ็ดวอสเรสนั่นเองคือให้เกียรติฉันหน่อยนะคะเออฉันเป็นคนนะอิชบินไ m e n s ช์นะคะเมนช์ก็คือคนหรือมนุษย์นะอิชบินไ m e n s ช์ฉันเป็นคนนะเออ i ิชบินไคเ Haustier ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะ house ter นะสัตว์เลี้ยง ich bin kein house ter เออหรือนะบอกว่าฉันไม่ใช่เมดฉันไม่ใช่คนใช้คนรับใช้นะฉันเป็นเมียเธอนะเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นเมียเธอนะเออ ich bin kein Dienstmädchen นะคะ Dienstmädchen Dienstmädchen มันก็คือเมดคนใช้คนรับใช้นั่นเอง ich bin kein Dienstmädchen ich bin deine Frau เอฉันไม่ใช่คนใชนะ้นะฉันไม่ใช่เมดนะฉันเป็นเมียเธอ i c h b i n d e i n e f r a u นั่นเองนะคะเออ bitte sei mir ์ t w a s r e s p e อ t ให้เกียรติฉันหน่อยเออแบบเนี้ยทุกคนเออ เอาละทุกคนออนก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์ไล้ไลไลให้หัวใจมานะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตาม subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆใ,ในตอนต่อๆไปนะคะจะทําคลิปออกมาแชร์ให้ฟังให้ดูนะคะให้ไปฝึกพูดกันเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนบาย